จากที่ได้รับมอบหมายจากทางรายการก็ภูมิใจเนาะอันดับแรกเลยภูมิใจไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลอย่างเดียวครับเพราะว่านี่หมายถึงสิ่งสูงสุดและพยายามทำให้ดีที่สุดเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจในชีวิตผมชื่อพัทรชัยแสงดอกไม้ครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่สาขาภาควิชาหัตถศิลป์นะครับวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก็โดยหน้าที่ก็คือรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนการสอนสาขาวิชาหัตถศิลป์ซึ่งเป็นงานไทยประเพณีนะครับเป็นงานประเภทงานปราณีตศิลป์ทั้งหมดพอได้รับโจทย์จากทางรายการนะครับให้ออกแบบถ้วยรางวัลสำหรับปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับแน่นอนล่ะเราต้องมีตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระเทพเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็มองว่ารายการนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีเพราะนั้นเนี่ยก็เลยนำแผ่นเสียงซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นแห่งการบันทึกนะครับให้ออกมาเนี่ยก็เลยเอาแผ่นเสียงโบราณเนี่ยมาเป็นตัวเมนกลางของถ้วยรางวัลอันนี้สิ่งที่ผมเพิ่มเติมก็คือเรื่องของความงามของความเป็นไทยเพราะว่าเป็นเพลงไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันหนึ่งที่ผมอยากใส่เข้าไปเลยก็คือปัญจสิงขรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นครูของเพลงนะครับเป็นครูดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์เนี้ยก็เลยมาวางไว้ในตำแหน่งที่รองลงมาจากตาสัญลักษณ์แล้วก็แผ่นเสียงแล้วก็มีความประณีตในสไตล์ของผมเองครับก็สำหรับแชมป์นะครับที่ได้ถ้วยรางวัลนี้ไปแล้วนะครับก็ขอฝากเลยครับไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลอย่างเดียวครับเพราะว่านี่หมายถึงสิ่งสูงสุดละนะครับทั้งความสามารถของคุณและตัวแทนเกียรติยศพร้อมทั้งมีทั้งเชื้อพระวงศ์และก็ถวยเทพเทวาที่จะปกปักรักษาและให้พรกับคุณเพราะนั้นขอให้เก็บรักษาไว้อย่างดีครับ